นิทานก้อมเรื่องงางอนหูหายกับหวานใจจอมขวัญเติมไข่ใส่หอมโดยพลายทองปนนานาต่างๆเรื่องนี้เป็นแค่นิทานที่แต่งขึ้นอาจมีความจริงปนอยู่นิดหน่อยพอเป็นกระสายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงกลางฤดูหนาวฝนได้ทิ้งช่วงไปพอสมควรบนเขาใหญ่ในยามเช้าลมหนาวยังคงพัดไปทั่วแนวป่าช้างพลายทั้งหลายบนเขาใหญ่ก็มักจะทยอยกันตกมันในช่วงเวลานี้ก็ดีมากแล้วที่ไม่ตกมันพร้อมกันทั้งป่าไม่งั้นก็จะแย่งกันจีบสาวจนต้องตีกันหัวร้างข้างแตกพลายงางอนหูหายก็ถึงรอบตกมันในช่วงต้นปีพอดีก็ได้เวลาออกตามหาหวานใจเดินลัดทุ่งลัดป่าไปหาโขลงจะมีสาวไหนให้จีบบ้างเนาะพ่องางอนเดินพาร่างที่มีน้ำมันล้นอาบแก้มอยู่หลายวันยังไม่พบโขลงถึงกับต้องตะโกนลั่นป่าอยากได้เมียเด้เสียงร้องดังไปถึงหูแม่พังนางหนึ่งนามว่าแม่จอมขวัญหรือแม่ดำจอมขวัญนั่นเองนางรำพึงในใจนั่นเสียงหนุ่มที่ไหนหนอมาร้องหาเมียแม่ดำจอมขวัญ นั้นเคยมีหนุ่มใหญ่ตามจีบถึงสองพลายพร้อมกันคือลุงเดี่ยวและพี่ยักษ์งาสวยตอนนั้นแม่ดำและลูกพลายต้นกล้าออกท่องป่าตามลำพังสองแม่ลูกจนสองหนุ่มใหญ่ถึงกับต้องตีกันหัวร้างข้างแตกวันนี้แม่ดำจอมขวัญก็ดำริว่าลูกพลายเราก็หย่านมแล้วและมีเสียงพ่อพลายที่ไหนมาร้องหาเมียอยู่แถวนี้ต้องขอไปดูหน้าสักหน่อยแล้วจะรอเร้าใจแค่ไหนช่วงนั้นแม่ดำจอมขวัญอยู่กัน5ตัวนางเองมีลูกชายคนโตคือน้องภูเขาหรือภูริศและชายหล่าน้องต้นกล้าที่เพิ่งหย่านมไปและแม่พังอีกนางที่มีลูกติดยังเป็นกระจิตริดน้อยนางอยากจะแอบไปหาหนุ่มจะให้ลูกพลายไปด้วยน่าจะไม่ปลอดภัยอาจถูกช้างพลายที่ตกมันทำร้ายเอาได้จึงออกอุบายให้พี่ชายภูเขาพาน้องต้นกล้าออกไปท่องป่าตามลำพังสองพี่น้องตามวิถีช้างพลายเป็นการฝึกออกจากโขลงไปในตัวแต่กำชับไว้อย่าไปไหนไกลจักตามหากันไม่เจอจากนั้นจึงพาแม่พังลูกติดเดินไปอ่อยพ่อพลายในรัศมีที่พ่องางอนต้องได้กลิ่นพ่องางอนหูหายได้กลิ่นกายสาวอยู่ไม่ไกลจึงรีบสาวเท้าเข้าหาพบแม่ดำจอมขวัญและแม่พังลูกติดที่หากินอ้อยอิงอยู่ริมทางก็รีบเข้าไปหาเอ่ยวาจาทักทายเป็นภาษาช้างสาวบ้านใดคือผู้งามปานแต้มเทนอแม่ดำจอมขวัญผู้ผ่านการมีลูกพลายถึงสองหนก็แกล้งทำทีเขินอายเอ่ยต่อไปว่าโอ้ยอายเอ้ยอายผู้หวานปากหมอพ่อหล่อให้หมดตายบ่นอการเกี้ยวพาราศีก็ดำเนินไปอย่างพ่อพลายก็งวงไวใจถึงเอางวงสำรวจแม่พังว่าจะพร้อมเป็นเมียได้หรือไม่ตอนนี้พ่อหนุ่มงางอนผู้ตกมันหนักก็กำลังเคลิ้มๆกับบั้นท้ายแม่จอมขวัญมิได้สนใจใยดีที่มีมนุษย์สองขาทั้งข้างหน้าและข้างหลังเป็นสักขีพยานในการจีบสาวจากนั้นพ่อหนุ่มหล่องาแสนงอนผู้ไร้ขนหางและใบหูซ้ายแหว่งหายไปโดยมากก็ยืนตื้อสาวจอมขวัญอยู่นานทีเดียวใบไม้ใบหญ้าก็ไม่คว้าใส่ปากใจมันอิ่มเอิบที่ได้เจอสาวโดยไม่มีคู่แข่งจากนั้นก็ตามแม่สาวจอมขวัญเข้าป่าไปรอดูงางอนจูเนียได้เลยนี่ถ้าปลายปี67หรือต้นปี68แม่ดำจอมขวัญให้กำเนิดลูกน้อยก็คาดได้เลยว่าเป็นลูกของพ่องางอนหูหายแน่นอนเบื้องหลังของนิทานก็อาจมีหลายท่านสงสัยรู้ได้อย่างไรว่าเป็นแม่ดำจอมขวัญแม่ของน้องต้นกล้าที่พ่องางอนมาจีบขออธิบายว่าเราจะใช้วิธีจดจำใบหูและเส้นเลือดที่ใบหูของช้างพังเป็นตัวจำแนกเส้นเลือดใบหูเหมือนลายนิ้วมือคนแต่ละพังแต่ละพลายจะไม่เหมือนกันของแม่เมื่อนำใบหูของแม่พังที่พ่องางอนจีบไปเทียบใบหูของแม่ดำจอมขวัญแม่น้องต้นกล้าก็ตรงกันทั้งใบหูซ้ายและใบหูขวา